จังหวัดนครนายกสาวดวงดีพาสามีแบกจัก,กรยานถวายไอ้ไข่ฮือฮาสาวปทุมธานีดวงดีพาสามีแบกจัก,กรยานนำมาถวายให้กับไอ้ไข่เอาเลขจัก,กรยานคันแรกไอ้ไข่ไปเสี่ยงโชคที่นครนายกบริเวณวัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีบรรดาน,นักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันมากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่ วัดเลขธรรมกิจหลังจากได้มากราบไหว้ขอพรในเรื่องโชคลาภและหน้าที่การงานแล้วประสบความสำเร็จต่างพากันมานำของมาเส้นไหว้แก้บนและก็ได้พบกับนางสาวณชาโม์โชตธนปรินอายุ34ปีเป็นชาวจังหวัดปทุมธานีที่มีความเชื่อเรื่องของไอ้ไข่ได้พาสามีแบกจัก,กรยานมาถวายไอ้ไข่เป็นคันแรกตนเองเผยว่าได้โชคมาหลายครั้งแล้วเห็นไอ้ไข่ ที่วัดนี้ไม่มีก็เลยนำมาถวายสร้างความฮือหาให้กับคนที่มากราบไหว้ขอพรเป็นอย่างมากเพราะจัก,กรยานที่เธอนำมามีตัวเลขคือ001อยู่ที่ตัวถังรถจัก,กรยานทุกคนก็จดจ้องไปที่ตัวเลขนั้นขณะที่หลายต่อหลายต่างพากันมากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่กันอย่างต่อเนื่องบางคนก็จุดทูปเอาตัวเลขบางคนก็จุดประทัด แก้บ่นเลขไปเสี่ยงโชคไหนงวดที่จะถึงนี้นิว24สมบัติเงินใหม่ภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน